สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาไปเที่ยวเกาะเสม็ดแบบ2 คืน 3 วันแบบแบ็คแพ็คแบบไม่วางแผนล่วงหน้ากันนะคะเราจะเริ่มที่เอกมัยนะคะสถานีขนส่งเอกมัยเราโดยสารรถโดยสารทั่วไปค่ะเราได้ตั๋วเวลา9 โมงเช้านะคะเป็นรถบัสของเชิดชัยทัวร์ค่ารถโดยสารก็เกือบ200 บาทแต่จำไม่ได้ว่าเท่าไหร่ประมาณ180 กว่าบาทนี่แหละค่ะซึ่งผู้โดยสารส่วนใหญ่บนรถก็จะเป็นต่างชาตินะคะเราใช้เวลาเดินทางกันประมาณ3 ชั่วโมงครึ่งค่ะรู้สึกว่ารถก็วิ่งช้ามากบนรถโดยสารก็จะมีแจกน้ำฟรีคนละขวดนะคะเมื่อผู้โดยสารครบแล้วรถก็เริ่มเคลื่อนตัวออกจากสถานีค่ะจาก9 โมงเช้านะคะเราไปถึงท่าเรือบ้านเพประมาณเที่ยงครึ่งค่ะอากาศร้อนมากค่ะและช่วงที่เราไปถึงคือเที่ยงครึ่งใช่ไหมคะก็มีเวลาครึ่งชั่วโมงในการรอเรือค่ะเพราะว่าเรือจะออกเวลาบ่ายโมงนะคะค่าเรือโดยสารก็คนละ70 บาทไปกลับก็120เขาให้ซื้อตั๋วไปกลับได้เลยค่ะเรือก็มี2 แบบนะคะแบบช้ากับแบบเร็วเราไม่รีบมากเราก็เลยไปแบบช้าค่ะถ้าแบบเร็วก็เป็นสปีดโบ๊ทค่าเรือก็คนละ200 บาทค่ะถ้าเรานั่งรถนะคะจากเอกมัยรู้สึกว่าเขาจะไปส่งเราที่ท่าเรือนวลจันทร์เหมือนเขามีคอนแทคกันนะคะวันที่เราเดินทางรู้สึกว่าจะเป็นวันพุธซึ่งเป็นวันปกติไม่ใช่ช่วงวันหยุดแต่ว่านักท่องเที่ยวก็จะเยอะมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต่างชาติค่ะรู้สึกว่าท่าเรือนวลทิพย์จะเป็นท่าเรือที่ใหญ่กว่าเจ้าอื่นแล้วก็ทุกชั่วโมงเรือออกเต็มหรือไม่เต็มพอได้เวลาก็จะออกค่ะถ้าใครมีกระเป๋านะคะแบบกระเป๋าลากกระเป๋าใบใหญ่ๆก็จะมีบริการขนกระเป๋าให้ด้วยค่ะและพอถึงเวลาบ่ายโมงเรือก็ออกจากท่านะคะซึ่งจะใช้เวลาเดินทางประมาณ40 นาทีเพราะว่าเราไม่รีบใช่ไหมคะขณะที่เรานั่งเรือนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มาแจก เสื้อชูชีพให้เราป้องเพื่อความปลอดภัยค่ะเราได้นั่งข้างหน้าตรงใกล้ๆหัวเรือนะคะรู้สึกว่าลมทะเลพัดมารู้สึกเย็นสบายมากค่ะตรงนี้เป็นท่าเรือใหญ่ใช่ไหมคะเหมือนว่าเขาจะมีเรือประมงอะไรเยอะมากขณะขึ้นลงเรือนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยของเราตลอดคอยดึงคอยแนะนำเราระวังหัวอะไรแบบนี้ค่ะนั่งเรือช้าบางคนอาจจะเมาคลื่นได้นะคะนี่ค่ะใกล้จะถึงแล้วตรงทางเข้าอุทยานก็จะมีนางเงือกประจำการอยู่ตรงนี้นะคะซึ่งเมื่อถึงอุทยานนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำการอยู่ข้างหน้าเขาจะคอยถามเราว่ามากันกี่คนซึ่งดิฉันไปกัน2 คนนะคะไทย1 ต่างชาติ 1ซึ่งเราต้องจ่ายค่าเข้าอุทยานนะคะถ้าเป็นต่างชาติจะจ่ายที่ท่านละ200 บาทแต่ถ้าเป็นคนไทยจะอยู่ที่คนละ40 บาทค่ะและเมื่อเราลงเรือแล้วนะคะจ่ายเงินค่าเข้าอุทยานไปแล้วต่อไปเราก็จะไปนั่ง2 แถวเข้าไปในอุทยานค่ะตรงนี้นะคะเป็นท่าเรือแล้วก็เป็นท่าจอดรถของ2 แถวที่เราจะนั่งเข้าไปอุทยานที่ที่พวกเราไปคือหาดทรายแก้วนะคะจริงๆแล้วเดินไปก็ได้ค่ะไม่ไกลแต่ว่าเพราะเป็นครั้งแรกเราไม่รู้ว่าต้องเดินไปไกลไหมพวกเราเลยใช้บริการของรถ2 แถวค่ะถ้าเป็นหาดทรายแก้วนะคะค่าบริการก็คนละ20 บาทรถเต็มรถโดยสารก็ออกค่ะแต่ถ้าไปหาดอื่นนะคะก็อาจจะราคาเพิ่มขึ้นตามระยะทางค่ะถ้าใครไม่อยากรอผู้โดยสารท่านอื่นก็อาจจะเป็นการเหมาก็ได้ค่ะจริงๆแล้วที่เที่ยวเกาะเสม็ดก็มีหลายหาดนะคะแล้วแต่กิจกรรมที่เราชอบแต่ว่าเพราะว่าครั้งนี้เรามาแค่ต้องการมาเที่ยวทะเลเราก็เลยไม่ได้ไปเที่ยวหาดอื่นค่ะอันนี้คือความสะดวกสบายบนเกาะนะคะก็มีร้าน 7-11 ร้านขายข้าวแกงอะไรต่างๆมากมายซึ่งราคาสินค้าของ 7-11 ก็ไม่ได้ต่างจาก
แผ่นดินใหญ่นะคะและถ้าใครสะดวกที่จะเช่ามอเตอร์ไซค์ร้านมอเตอร์ไซค์ให้เช่าก็มีเยอะค่ะค่าบริการก็วันละ300บาทซึ่งเราก็ไม่ได้ใช้บริการนะคะเพราะว่าเราอยู่ไม่หลายวันจริงๆแล้วจากตรงท่าเรือนะคะไปที่หาดทรายแก้วก็ประมาณ500เมตรถ้าใครไม่กลัวเหนื่อยก็สามารถเดินได้นะคะและเราสองคนก็ไม่ได้จองโรงแรมล่วงหน้าไว้นะคะก็ใช้วิธีเดินหาห้องพักซึ่งเราก็ไปได้ที่ไวท์แซนด์บีชรีสอร์ทนะคะเป็นบังกะโลหลังเล็กๆค่ะก็อยู่ไม่ไกลทะเลเท่าไหร่จริงๆแล้วเขาก็มีโรงแรมหรือว่าห้องพักเยอะๆนะคะแล้วแต่เราชอบห้องราคา 1,200 บาทนะคะแต่ว่าไม่รวมอาหารเช้าเป็นรูปแบบบังกะโลน้อยๆ น่ารักมากค่ะหลังจากที่เราเช็คอินแล้วนะคะเราก็ไปหาอาหารรับประทานแล้วก็ช่วงเย็นๆก็เดินพักผ่อนค่ะชมดูความงามของชายหาดนะคะตรงนี้น่าจะเป็นท้ายหาดของหาดทรายขาวนะคะแล้วก็หาดที่นี่ก็จะมีความสวยงามมากสะอาดสะอ้านค่ะแต่ว่ากลางวันนะคะด้วยเพราะอากาศร้อนจัดก็จะไม่ค่อยมีใครเดินเล่นหรือว่าเที่ยวว่ายน้ำคนส่วนใหญ่ก็จะมาเล่นทะเลช่วงเย็นๆค่ะนี่ค่ะแม้ถึงจะเป็นช่วงเย็นแต่ว่าอากาศก็ยังร้อนอบอ้าวอยู่แต่ว่าคลื่นที่นี่จะไม่แรงนะคะเล่นน้ำได้สบายมากค่ะจะสังเกตง่ายๆนะคะเวลาลงเล่นน้ำถ้าเป็นคนไทยเราจะใส่ชุดธรรมดาว่ายน้ำแต่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวพวกต่างชาตินะคะเขาก็จะมีชุดแบบว่าเสื้อคลุมแว่นกันแดดอะไรแบบพร้อมมากแต่ถ้าเป็นต่างชาติแบบยุโรปเขาก็จะใส่บิกินี่เรามองเห็นความแตกต่างของการมาเล่นทะเลได้เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของชายหาดค่ะก็จะมีบ้านพักแล้วก็เหมือนมีศาลอะไรสักอย่างให้เราไหว้แต่ว่าก็ไม่ได้เข้าไปดูนะคะชายหาดฝั่งนี้ก็สะอาดสะอ้านเหมือนกันค่ะแล้วก็นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะถ่ายรูปเล่นน้ำตามอัธยาศัยค่ะบรรยากาศแบบว่าผ่อนคลายมากแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้จะไม่มีแมงกะพรุนนะคะเล่นน้ำได้แบบว่าสะดวกมากแล้วอันนี้เป็นบรรยากาศช่วงเย็นๆค่ะหลังจากที่แบบว่าอาบน้ำอาบท่าแล้วก็มานั่งดื่มค่ะแต่ว่าถ้าเราจะไปหาอาหารรับประทานก็ไปได้อีกฝั่งหนึ่งนะคะแต่ว่าตรงนี้หน้าโรงแรมที่พักส่วนใหญ่จะเป็นดื่มหลังจากนั้นก็ไปหาทานหมูกระทะกันค่ะอันนี้ก็เป็นบุฟเฟ่นะคะบริการท่านละ359บาทอาหารก็สดมากค่ะอันนี้เป็นช่วงตอนเช้านะคะตื่นเช้ามาก็คิดว่าจะมาดูพระอาทิตย์ขึ้นแต่ว่าออกมาสายไปหน่อยค่ะก็เลยเห็นพระอาทิตย์ตอนที่โผล่พ้นทะเลออกมาสูงมากแล้วแต่ว่าอากาศก็เริ่มร้อนแล้วนะคะไม่ได้มีความเย็นสดชื่นอย่างที่คิดและนักท่องเที่ยวหลายๆคนก็เริ่มมาสัมผัสอากาศบริสุทธิ์ของทะเลกันแล้วค่ะนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนไทยค่ะมาเป็นกลุ่มแล้วก็คนจีนฝรั่งจะน้อยมากอันนี้เป็นน่าจะปูลมมั้งคะเห็นตอนเช้ามีเดินมีเยอะมากแต่ว่าจะไม่ค่อยเห็นตัวของเขาเกาะเสม็ดจะไม่ค่อยมีขยะนะคะเหมือนว่าตื่นเช้ามาไม่ค่อยมีขยะลอยมาตามหาดดูสะอาดสะอ้านมากค่ะและสายๆมานะคะก็จะมีพ่อค้าหาบเร่มาขายผลไม้และส้มตำแต่ว่าดิฉันก็ไม่ได้ใช้บริการเพราะว่าเพิ่งอิ่มจากอาหารเช้าและนี่ค่ะนักท่องเที่ยวชาวจีนก็กำลังเริ่มลงทะเลแล้วนะคะดูการแต่งตัวของชาวจีนกางร่มลงทะเลตรงหน้าโรงแรมที่เราพักนะคะก็จะไม่มีเก้าอี้แต่ว่าก็จะมีร่มบริการแล้วก็สั่งดื่มค่ะเวลาที่เรานั่งจะไม่ได้เสียค่าร่มหมู่เกาะเสม็ดนะคะก็จะเป็นเนี่ยค่ะอุทยานแห่งชาติเขาแหลมย่าอำเภอบ้านเพ
ตรงนี้เป็นจุดศูนย์กลางของหาดนะคะตรงที่จอดรถสองแถวถ้าเราเดินมาเราก็จะไปตรงทางออกนะคะเราก็ใช้บริการของสองแถวได้แต่จริงๆแล้วนะคะถ้าเราเดินไปนะคะตรงทางที่มีไอ้หมาน้อยนอนนะคะเดินไปแค่500เมตรไม่ถึงกิโลก็จะถึงท่าเรือแล้วค่ะอันนี้ก็คือได้กำหนดกลับของเราแล้วนะคะเราจะมาขึ้นเรือเที่ยว11โมงเช้าแต่ว่าเราก็มาเร็วไปนิดนึงแล้วก็พาชมบรรยากาศโดยทั่วๆไปค่ะซึ่งเช้าๆนะคะก็มีผู้โดยสารนักท่องเที่ยวทั้งเข้าทั้งออกแบบว่าวุ่นวายมากตั๋วเรือนะคะที่เราจองไว้ล่วงหน้าเราจะขึ้นเรือเที่ยวไหนก็ได้ค่ะไม่ระบุแต่ว่าอันนี้เรารอเที่ยว11โมงซึ่งผู้โดยสารเยอะมากและเราเมื่อเรือเราเต็มแล้วนะคะเรือก็จะออกจากท่าแล้วก็ผู้โดยสารท่านอื่นก็เรือรอเรือโดยสารลำใหม่นี่ค่ะขณะบรรยากาศขณะกำลังรอลงเรือนะคะคนเยอะมากค่ะและนะคะขากลับเราก็ไม่ได้จองตั๋วรถล่วงหน้าแต่ก็ไม่ต้องกังวลนะคะพอเราลงเรือปุ๊บค่ะนี่ค่ะก็จะมีบริการรถเข้ากรุงเทพอยู่ข้างหน้าเลยซื้อตั๋วแล้วก็ขึ้นรถได้เลยค่ะรถจะมีทุกชั่วโมงสะดวกสบายมากค่ะก็จบทริป3วัน2คืนที่เกาะเสม็ดนะคะฝากติดตามช่องไทยเลยพาเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะ